สวัสดีค่ะเด็กๆนะคะวันนี้เราเรียนสัปดาห์ที่17หน่วยสัตว์น่ารักนะคะเหมือนเดิมนะคะเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องอะไรคะจําได้ไหมอ่าก่อนที่เราจะมาเรียนเรื่องต่อไปเรามาดูสาระที่ควรเรียนรู้นะคะเมื่อวานนี้วันที่นะคะวันจันทร์เราเรียนรู้เกี่ยวกับรู้จักสัตว์นะคะวันที่สองนะคะเราจะเรียนที่อยู่อาศัยของสัตว์ซึ่งวันนี้นะคะ วันที่สามเราจะเรียนอาหารของสัตว์ ass. วันที่สี่เราจะเรียนสัตว์เลี้ยงแสนรักนะคะวันที่ห้าการดูแลสัตว์เลี้ยงนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนที่อยู่อาศัยของสัตว์นะคะเรามาทบทวนเรื่องเมื่อวานนี้แลการรู้จักชื่อสัตว์ต่างๆเมื่อวานนี้เรารู้จักสัตว์ต่างๆแล้วใช่ไหมคะเรามาทบทวนเมื่อวานนี้เรารู้จักว่ารู้จักสุนัขหมู มา้านกใช่ไหมคะกระต่ายไก่เป็ดปูลิงควายวัววันนี้เราจะมาเรียนรู้ที่อยู่อาศัยของสัตว์ต่างๆนะคะที่เด็กๆรู้จักนะคะวันนี้นะคะเราจะมารู้ที่อยู่ของนกนะคะาภาพแรกนะคะเราจะมาเรียนรู้ว่านก เขาอยู่ยังไงอยู่ที่อยู่ยังไงนะคะนกบางชนิดนะคะจะอยู่ในโพรงนกบางชนิดจะอยู่ในโพรงไม้นะคะเขาจะทาอยู่ในทำรังอยู่ในโพรงไม้นะคะนกบางชนิดจะทํารังนะคะด้วยหญ้านะคะทำหญ้านะคะนกบางชนิดนะคะ ก็จะอยู่ในถ้าในภูเขาหรือในบ้านนะคะอย่างเช่นนกนางแอ่นนะคะจะทํารังอยู่บนภูเขาที่เขาเอามาเอารังนกมาทําเป็นแบนรังนกน่ันนะะ่น่าขนี่แหละเขาจะใช้รังนกของรังนกนางแอ่นนะคะนกบางชนิดจะถูกจับมาเลี้ยงอย่างเช่นนกเอี้ยงนะคะนกแก้วอย่างเงี้ยเขาจะเอาใส่ไว้ในกรงนะคะอันนี้จะเป็นนกที่เขานํามาเลี้ยงนะคะ อ่าต่อไปภาพต่อไปนะคะนกอ่อต่อไปเราเราจะมาดูสุนัขนะคะที่อยู่อาศัยของสุนัขนะคะอ่าบางตัวจะอยู่ในกรงนะคะจะถูกจับไปไว้ในกรงนะคะบางที่บางบ้านเขาไม่มีบ้านให้อยู่นะคะอ่าบาง สุนัขบางตัวก็จะอยู่ในบ้านนะคะส่วนมากเขาจะทําบ้านให้สุนัขอยู่นะคะสุนัขจะอาศัยอยู่ในบ้านนะคะต่อไปแมวนะคะที่อยู่อาศัยของแมวนะคะแมวเขาก็จะอยู่ในบ้านเหมือนกันมีกรงแมวนะคะบางบ้านเขาก็จะทํากรงให้แมวอยู่นะคะแมวบางตัวอย่างเช่นแมวจรก็จะมีไม่มีบ้านอยู่นะคะก็จะอยู่ตาม าตามเขานะคะแต่ถ้าเป็นแมวเลี้ยงนะคะเขาจะอยู่เอาไว้ในบ้านเขาจะมีบ้านให้อยู่มีกรงให้อยู่นะคะอ่าต่อไปที่อยู่อาศัยของหมูนะคะหมูนะคะจะอยู่ในคอกนะคะบางบางที่ก็จะทำคอกให้ ให้ลาดด้วยปูนซีเมนใช่ไหมคะลาดเป็นที่อยู่ของหมูนะคะอันนี้จะเป็นหมูหลุมนะคะมาเป็นดินนะคะอันนี้จะเป็นปูนลาดปูนให้เป็นที่อยู่อาศัยของหมูนะคะเลี้ยงหมูไว้เป็นอาหารนะคะต่อไปไก่นะคะไก่จะอยู่ในเล้านะคะ บางที่จะทํากรงให้อยู่นะคะเขาเรียกว่าเล้าไก่นะคะบางที่ก็จะปล่อยเป็นธรรมชาติอยู่ในป่านะคะเขาเรียกว่าไก่ป่าแต่ไก่ที่ทุนกูยกมาดูคือเขาจะอยู่ในกรงในเล้าเล้าไก่นะคะไก่จะอยู่ในเล้านะคะอ่าต่อไปเป็ดนะคะเป็ดนะคะจะมีหลายสายพันธุ์นะคะเป็ดก็จะอยู่ในคอกนะคะอ่าเป็ดก็เป็นอาหาร ขอ,องมนุษย์นะคะออกไข่ให้เราทานนั่นเองนะคะเป็ดจะอยู่ในคอกในกรงแล้วแต่สถานที่นะคะแต่ส่วนมากก็ถ้าทําเป็นฟาร์มก็จะเป็นทําฟาร์มใหญ่ๆมากนะคะแต่ส่วนมากถ้าชาวบ้านเขาเลี้ยงก็จะอยู่ในเล้าไก่แบบเ,เล้าเป็ดน,นะคะแบบนี้คอกเป็ดน,นะคะเขาเรียกคอกเป็ดน,นะคะอ่าต่อไป สิ่อาย,ยของกระต่ายนะคะกระต่ายเป็นสัตว์ที่น่ารักใช่ไหมคะอ่าบ้านกระต่ายก็จะเป็นอยู่ในกรงแบบนี้เขาจะจับกระต่ายถ้ากระต่ายเลี้ยงมันจะอยู่ในกรงนะคะถ้าเป็นกระต่ายป่ามันจะอยู่ในโพรงนะคะอ่าต่ปไปยฝต่อไปอ่าทีนี้เป็นปลาปู กุ้งนะคะปลาปูกุ้งนะคะมันจะอยู่ในน้ําเป็นที่อยู่อาศัยของปลาปูกุ้งนะคะเป็นปลาปูกุ้งมันจะอยู่ในบ่อนะคะหรืออยู่ตามแม่น้ํานะคะปลาปูกุ้งแต่บางครั้งคนบางคนก็จะเอาปลามาเลี้ยงในในในตู้ปลาใช่ไหมคะหรือตู้กุ้งอ่าส่วนมากนะคะตอนนี้ก็จะมีบ่อเลี้ยงปูด้วยนะอ่าต่อไป นะคะ,ะวันนี้นะคะคุณค่าพระวรสารนะคะเกี่ยวกับความรักและความเมตตานะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะรักสัตว์รักเมตตานะคะเจอสัตว์ก็ต้องรู้จักรักให้อาหารสัตว์นะคะวันนี้คุณนุลยุงขอจบคลิปวิดีโอการสอนลงเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้พบกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ